สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุภูสุคนเด้อมื้อนี้มาพบมาพ่อกับผมคือเก่าล่ะครับช่องไพแอนฮัมโอนะครับผมมื้อนี้ก็เป็นวันที่27นะครับ27เดือน1 2566นะครับมื้อนี้ก็สิพาพี่พาน้องไปล่องวาวตัวใหม่นะครับก็คือตัวนี้ครับผมนี่ครับจริงๆแล้วตัวนี้นะจะล่องแล้วล่ะครับแต่ว่าปีกมันอ่อนนะครับผมก็เลยอยากใส่สนูนะครับเนาะก็เลยมาเสริมปีกกลางบนนะครับผมลักษณะที่พี่น้องได้เห็นนะครับตัวนี้นะครับล่างบนแต่ปีกบ่ทันหักเด้พี่น้องแต่ว่าก็มาเสริมปีกนะครับลื้อผ่าออกด้านล่างก็เลยบ่ค่อยงามปานใดนี่ครับผมนะครับปีกมันอ่อนนะครับตัวนี้ติดเป็นผ่าล่มชนิดบางนะครับนี่เดี๋ยวไปลองเบิ่งว่าล่ม20กว่านี่มันจะเป็นจังได๋นะครับผมสำหรับก้อนนี้ที่ผมล่องไปตัวสีส้มนะครับ อาจารย์เพิ่นมาเอาไปแล้วนะครับผมเพิ่นว่าสิไปเรียนมื้อนี้แหละครับจังได๋ก็ต้องรอเบิ่งนะครับเนาะว่าล่มมื้อนี้ตัวนี้นะสิเป็นจังได๋เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ่งสภาพงานเลยครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นเมตร60แล้วพี่น้องนี่ลายธงชาติไทยนะครับผมนะครับหาง3ม้วนฟังละ3ม้วนนะครับล่องใส่เบิ่งก่อนว่ามันสิรับได้บ่นะครับถ้ามันเกิดว่ามันทรายหลายก็สิเพิ่มไปอีกนะครับเนาะตอนนี้ก็ใส่3ม้วนไปก่อนอันนี้สนูก็คือขั้นที่ผมรีวิวก่อนอันนี้นะครับผมรีวิวว่าเป็นหัวขีดสูตรปลอมนะครับหรือว่าหัวเก่าแทงล้นเทียนนะครับใบ12มิลใบยาว80ขั้น140นะครับผมเนี่ยครับนี่ลักษณะงานวาวนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งหม่องแลนด้วยเนาะพี่น้องเนาะหม่องเก่าคือเก่าล่ะครับคุณว่ามันสิเป็นจังได๋นะครับเดี๋ยวเบิ่งด้านหน้าอีกรอบเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับด้านหน้าก็เป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้เนาะพี่น้องเนาะทิ้งไว้จะเข้านี่ครับด้านหน้าก็เป็นประมาณนี้ครับผมสูงยาวอัดหลาดนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งหม่องแลนด้วยเนาะพี่น้องมานี่เนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับผมตอนนี้ก็ไล่เชือกไว้คือเก่าล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปตั้งไว้หม่องเก่าคือเก่าล่ะครับผมเราสิแลนเบิ่งนะครับพี่น้องนี่ลมแห้งนะครับมื้อนี้ลมมาตามนัดนี่ครับหม่องแลนหม่องเก่านี่แหละครับผม50 60เมตรนี่แหละครับเดี๋ยวรอชมพี่น้องครับผมนี่ครับก็เอาหางไว้แล้ว2ขางนะครับเนาะแล้วก็เอาพิงไว้คือเอาเดี๋ยวรอชมเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นเทศแรกเด้อครับผมสำหรับตัวนี้นี่ครับขึ้นแล้วครับพี่น้องนะครับผมว่าจะขึ้นได้ก็หลายเทศนะครับเพราะว่าช่วงแรกมันสั่นต้องอาศัยล่มทรงนะครับผมนี่ครับขึ้นไปแล้วจะย้อนแสงจังหน่อยเด้อพี่น้องจะซูมให้เบิ่งครับผมโอ้ยของมัดกับมัดเอาไว้ ข้างล่างครับผมนี่ครับล่มล่างบักยางแห้งเลยครับนี่ครับพี่น้องสนุกกับพ่อได้ยินนะครับพอส่วนมากล่มล่างมันแห้งลายตรงชาติเมตร60ครับผมสนุ่ย40คือเอาครับหางเทปยิบซ้ำสนุ่ยครับดังแน่ว่าดังแน่ครับผมจะซูมให้เบิ่งเบาโดนๆครับล่มลางบ่ยางแห้งเลยพี่น้องครับนี่ครับบ่าวมันขึ้นไปมันก็ลงมาเอาล่มอาจจะเสริมปีกกับพ่อได้อยู่พี่น้องได้ใส่สนุกนะครับเนาะเสียงปานเปียโนไปแล้วครับสนุกล่างแห้งครับผมครับว่าวก็เอียงไปตามลมนะครับเนาะเดี๋ยวผมซูมเขาใกล้ๆเบิ่ง
นี่ครับไร่ธงชาติเมตร60สนุกกันพอได้ยินครับผมพอดีช่วงแลนสันมันก็เลยขึ้นยากจังหน่อยกว่าสิขึ้นได้เอาปีกให้มันนั่นให้ล่มหนวดก่อนนะครับเนาะล่มหนวดปีกมันก่อนเดี๋ยวสิปล่อยไปจักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงพุ่นล่ะพี่น้องนะครับดันล่มมื้อนี้แล้วครับล่ม20บวกมื้อนี้ครับผมพอดีปล่อยวาวไปประมาณจักครึ่งชั่วโมงอ่ะเด้อพี่น้องรู้สึกว่าวาวมันสิเอียงทางซ้ายซ้ายเฮาจังหน่อยนะครับผมให้เห็นปีกมันหนวดจังหน่อยครับให้ล่มหนวดปีกจังหน่อยนะครับเนาะถึงปล่อยสูงมันก็มีแต่ล่มลางนะครับก็เลยเอาพอประมาณเดี๋ยวจังหน่อยก็สิเอาลงล่ะพี่น้องนะครับผมคลิปนี้ก็เอามาแลนวาวให้พี่น้องเบิ่งนะครับมื้อนี้ล่มแห้งนะครับผมวาวปล่อยขึ้นสูงมันก็พลิกแวบพลิกแวบอยู่เนาะครับผมเดี๋ยวจังใดเสียวลงแล้วล่ะครับเพราะว่าบ่แน่บ่นอนเนาะพี่น้องเนาะนะครับเรื่องสิหายของนํานะครับผมสําหรับพี่น้องที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปเฮ็ดวาวนะครับเฮ็ดสนุแลนวาวหรืออย่างเกี่ยวกับวาวนี่แหละพี่น้องช่องไผ่แอนทําอู่คนมักวาวนะครับเนาะก็สิมาเรียนให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวจังใดเคยเจอกันไหมเด้อครับผมคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวล่มแล้วล่ะครับพี่น้องมีแต่ล่มลางเฮาปล่อยไว้สูงกับมันวาวกับบ่นิ่งบ่ได้ครับแล้วก็มันติดถนนมีสายไฟนะครับเนาะซึ่งผมเทศว่าหันผมบ่ได้ทายพี่น้องเบิ่งมันของสายไฟข้างกกใหม่ผมก็ค่อยๆดึงลงนะครับเนาะอยู่คนเดียวบ่ได้ทายพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับคุณครับวาวยุ่ยไก่คุณเดี๋ยวจะดึงลงแล้วล่ะพี่น้องตอนนี้ก็เอาลงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับผมก็สภาพก็เป็นประมาณนี้ครับบ่ได้เอาไว้โดนครับประมาณจะครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะมาล่องล่มนี่ครับล่มแห้งเดี๋ยวติไปล่องสนุใบไว้นะครับปั่นเอาตัวของฮัมโอขึ้นแต่ว่าใส่สนุใบไว้นะครับเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ